บันทึกลึกลับการค้นพบเรือโบราณอายุยาวนานกว่าร้อยปีใต้คลองลำสองเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากจะสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนในหมู่บ้านแล้วยังเป็นที่มาของการค้นหาเรือลึกลับลำที่สองจากคำบอกเล่าของร่างทรงอีกด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลังจากระดมค้นหานานกว่าค่อนวันเรือลำที่สองก็ถูกนำขึ้นมาจากคลองลำสองที่พบถูกนำไปไว้ที่วัดทำกลางความสงสัยว่าเรือที่จมอยู่ใต้คลองยาวนานกว่าร้อยปีทั้งสองลำทำไมถึงเลือกที่จะถูกค้นพบในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นความผูกพันมากกว่าความผูกพันที่ว่าใจเราอยากจะพัฒนาวัดตรงเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลก็เป็นได้หรือว่าหลวงปู่ทองสุขยโสธโรเนี่ยคือดลบันดาลให้มาพบกับเรือตรงนี้มากกว่าในตัวอาตมาคิดอย่างนั้นแต่อาตมาไม่ได้มีญาณวิเศษล่วงรู้หรอกว่าแม่ย่ามีจริงหรือว่าไม่มีจริงเราขึ้นมาแล้วหรือว่าของผู้บ้านผู้เมืองของบ้านดูเนาะก็จะให้ญาติพ่อแม่พี่น้องบ้านไกลบ้านไกลมาสักการะบูชาขอสิขอพรขอพรจากท่านเนาะเป็นนิมิตหมายที่ดีคนที่เชื่อถือศรัทธาต่างก็เดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาภจากเรือโบราณที่ค้นพบทั้งสองลำแต่สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เชื่อถือเรื่องราวดังกล่าวก็สามารถเดินทางมาที่วัดโพสีหรือวัดบ้านดู่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ได้เช่นกันเพราะนอกจากจะได้พิสูจน์ด้วยสายตาตนเองแล้วยังจะได้เห็นว่าเรือโดยสารโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ใช้เดินทางไปมาหาสู่ของวิถีชีวิตคนไทยในอดีตนั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนั่นเองเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาปรากฏการณ์ลึกลับเทียนปราบผีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel เกิดจากอะไร